จะบอกว่าประชาชนอ่ะเขาปรับตัวด้านการทำมาหากินตอบรับกับธุรกิจที่ไหนสวัสดีค่ะเกิดความโง่หรือว่าเกิดอะไรอ่ะวัดเขาบริหารจัดการยังไงมันยังไม่มีคำตอบจากอันนี้นะมันจะต้องมาศึกษาวัดเราจะต้องวัดนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้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 เรามาทำให้เอามาสำรวจเพราะว่าทำไมมันถึงเยอะนะที่มันเจริญน่ะที่มันเจริญของอาจารย์รสดรคนหนึ่งเขาบอกว่าที่มันเจริญมันจะมีวัดประมาณ10วัดขึ้นไปในพื้นที่นั้นถ้ามันมีประมาณ10วัดขึ้นแปลว่าที่นั่นน่ะเป็นเมืองที่มันเป็นเมืองเศรษฐกิจมันเป็นเมืองอะไรที่มันคนมันคับข้างมันอยู่เยอะน่ะมันถึงมีวัดเยอะแยะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยน่ะในเขตพื้นที่เดียวกันนะเราสังเกตดูเมืองพระนครเมืองหลวงเราเราเห็นมั้ยกรุงเทพฯอ่ะเห็นมั้ยแป๊บนึงก็วัดแป๊บนึงก็วัดโอ้ยภูเขาอ่ะนี่ไงมีคาเฟ่สีมุกตรงนี้ที่เราไปมาดูอันนี้ซอยอันนี้ซอยอะไรนี่ตอนนี้อันนี้ซอยอันนี้ซอยสวรรค์อินสีสว่างสีสว่างวงสีสว่างวงตอนนี้ถนนสีสว่างเออถนนสีสว่างวงนะคะโอ้นั่นไงที่เราทำไปจันทร์บุรีตรงนั้นแล้วก็ไปตรงนี้ต่ออันนี้ออกมาเดินเล่นโอ้เนี่ยภูเขาเห็นไหมภูเขาสีสว่างวงถึงโซนตลาดแล้วกาแฟกาแฟเนี่ยฉันเริ่มชอบบ้านอย่างนี้แล้วนะเธอสร้างเรื่องอย่างนี้เข้าไปโอ้นี่ไงสวยมากเลยยามเย็นเดี๋ยวเอาไปย่างเราไปนี่ค่ะพวก